ือแบบกดซับก็ต้องกดกระดิ่งใช่ไหมโอเคแล้วก็กดซับเสร็จก็มากดกระดิ่งกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องกรอสทีดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำไอ้ที่มันเด้งขึ้นมาข้างล่างแล้วก็มีบอกว่ากดซับสไครป์ยังไงกดกระดิ่งยังไงเหมือนแบบกดให้ดูผมเห็นช่องอื่นที่เขาแบบว่าคนติดตามเยอะๆเขามีผมก็เลยแบบเอ้ยเราอยากจะใส่บ้างผมหลังจากที่เราได้ตัวหรือชิ้นงานมาแล้วเนาะอันนี้มันไม่ใช่พื้นสีขาวนะผมมันเป็นพื้นสีเอ้ยมันไม่ใช่พื้นสีดำนะผมเป็นพื้นสีขาวจะเป็นโอเคหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นี่ก็คือมันเป็นสีดำเนาะไอ้มันเป็นสีขาวเนาะก็คือมันเป็นสีขาวเนาะนี่ตรงนี้เป็นสีขาวนะครับผมเวลามันเด้งขึ้นไปเนี่ยที่จะกดSubscribeมันก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วเวลากดเสร็จมันก็จะเป็นสีเทานะครับผมแล้วจะก่อนกดเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่มีกระดิ่งโอเคไม่มีเหมือนไม่มีกระดิ่งนะฮะนี่ตอนสับมันไม่มีกระดิ่งเนาะแล้วพอเวลากดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกระดิ่งขึ้นมาปั๊บแล้วเวลาเรากดกระดิ่งเสร็จกระดิ่งก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมเป็นสีนี้แล้วก็จะมีขอบกลมๆข้างๆขึ้นมาแว๊บนึงแว๊บนึงจริงๆอ่ะนิดเดียวโอเคจิ๊กเดียวจริงแล้วเราก็มันจะค่อยๆสโลปขึ้นมาเนาะไอตัวกลมๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสีดำก็คือการกดกระดิ่งนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะหลังจากที่เราได้ตัวชิ้นงานเราครบแล้วนะครับอันนี้เป็นสีขาวเนาะอันนี้ผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันหลังจากที่เราได้ตัวชิ้นงานมาครบนะครับอันนี้ผมต้องทำอันนี้มันเท่ากันก่อนเนาะเราขอทำให้มันเท่ากันก่อนโอเคผมก็ทำให้มันเท่ากันแล้วเนาะเหตุที่ทำให้เท่ากันเพราะเวลาเรากดมันจะได้เท่ากันมันคืออันเดียวกันนะครับผมมันแค่เปลี่ยนสีเฉยเนาะแล้วเราก็มาดูนะครับผมมันมีชิ้นไหนบ้างก็คือมีชิ้นนี้โอเคมีชิ้นนี้เนาะเรามาดูว่ามันเป็นตัวชิ้นเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคเอามาเช็คก่อนเนาะว่ามันชิ้นเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คนละชิ้นก็คือเวลาเราจะเล่นกราฟิกกับมันใน AE นะครับผมมันจะต้องเป็นเลเยอร์หนึ่งนะถ้าสมมติว่าอย่างตัวรูปของผมกับไอตัวพื้นหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมเวลาเราจะให้มันสโลปขึ้นมานะครับผมหรือว่าขยับมันก็จะติดมันก็จะติดกันนะฮะเวลาเราจะเล่นอะไรเงี้ยผมอย่างเช่นผมเอาเข้าไปผมอาจจะเอาตัวหน้าผมเนี่ยมันหมุนก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมเอาเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยผมปุ๊บมันเข้าไปเนี่ยมันก็เวลาผมเอาเข้าไปหมุนในตัวพื้นหลังเนี่ยมันก็อาจจะต้องหมุนด้วยนะครับผมเพราะมันคือชิ้นเดียวกันนะโอเคหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นนะฮะผมทุกอย่างเราก็มาไล่เลเยอร์กันเลยดีกว่าเนาะมันมีกี่อันมาดูก่อนโอเคมันมี11อันนะครับผมแล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นมา10อันแล้วสร้างมา11อันโอเคปุ๊บหลังจากที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาเลเยอร์พวกเนี้ยคือในตัวเลเยอร์ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมันรวมกันอยู่ในเลเยอร์เดียวนะครับผมอันนี้ก็คือเลเยอร์1 2 3เนี่ยถึง10นะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมในแต่ละเลเยอร์เนาะใครจะตั้งชื่อก็ได้นะครับผมหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะแต่เลเยอร์มันไม่ได้เยอะนะครับมันผมในที่นี้ผมก็จะไม่ตั้งมันเนาะแต่ถ้ามันเยอะจัดจริงๆอ่ะควรตั้งนะครับผมเพราะว่าเราจะงงได้เนาะเราจะงงมากๆเลยโอเคหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็เอามาวางในจุดที่เป็นขนาดของมันจริงๆเนาะถ้าเราไปวางตรงกลางเนี่ยเวลาเราเอาตัวไฟล์ใส่เข้าไปในตัว AE นะผมมันก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเอาไว้นี้เพื่อที่แบบเวลาเราเข้าไปเราไม่ต้องไปขยับอะไรมันเยอะเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเซฟตัวไฟล์นะครับผมเพื่อที่เราจะเอาใส่เข้าไปเนาะก็เลือกโฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็อาจจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้ง A แล้วกันเนาะโอเคเรามาสู่ในช่วงของการเลือกเวอร์ชันนะครับผมเลือกเวอร์ชันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เซฟเป็น TC นะผมแต่อยากจะเซฟลงมาให้มันต่ำลงมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าบางทีการที่ผมเซฟที่มันเท่ากันเนี่ยไอตัวเลเยอร์มันอาจจะมีความผิดปกติอาจจะไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่า
ตัวโปรแกรมทุกอย่างมันก็อาจจะมีปัญหานะจากที่ผมลองมาเนี่ยCS6 เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคแล้วก็กดไปปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารอเปิดโปรแกรม AE นะครับผมเพราะเราจะมาขยับใน AE เนาะเช่ใกล้จะเสร็จแล้วหลังจากที่เราเข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วนะผมโอ้ผมทำอะไรไว้ก็ไม่รู้เนาะมันเยอะๆหน่อยโอเคแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเป็น New นะโอเคหลังจากที่เราเลือก New เสร็จปุ๊บเราอาจจะมาตั้งชื่อก็ได้หรือจะไม่ตั้งชื่อก็ได้ผมว่าตั้งเป็น GG แล้วกันแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของขนาดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีพื้นหลังนะครับผมมันเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันก็ได้เพราะว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตออกไปเราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันไม่มีสีพื้นหลังได้นะครับผมเพื่อที่เราเวลาเราไปใช้มันจะง่ายนะง่ายเพราะว่าเราสามารถที่จะเรนเดอร์ออกไปให้มันไม่มีสีพื้นหลังได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็อันนี้ก็จะเป็นค่าเฟรมนะครับผมก็คือเราจะเล่นกี่วิเนาะ10วิเนี่ยโหน่าจะเยอะอยู่เนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นผมตั้งไปแค่10วิก่อนแล้วกันเพราะมันสามารถที่จะมาเพิ่มได้ในภายภาคหน้าเนาะโอเคก็ตั้งไปเท่านี้ปั๊บหลังจากที่เราตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มา import นะครับผมไฟล์แล้วก็มา import ไฟล์ตัวที่เราทำไว้นะครับผมเข้ามาข้างในเลยเราตั้งชื่อไว้เนาะนี่ตรงนี้พอเราเลือกโฟลเดอร์ของเราเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกคำสั่งตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันเข้ามาเป็นเลเยอร์เนาะกดตรงนี้เนาะ composition โอเคพอเราเลือกเสร็จเราก็กดเข้ามาเลยเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันมาเป็นเลเยอร์เลยเนาะโอเคเราก็เอาเลเยอร์ของเราเนี่ยล่างมาเลยปึ๊บโอเคครับหลังจากที่เรานำตัวไฟล์เข้ามาใน AE เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะขยับมันยังไงนะซึ่งผมก็อ่ะมาลองดูเนาะว่ามันจะขยับยังไงมั่งดีกว่าอันดับแรกสิ่งที่เราควรทำเลยก็คือตัวทั้งหมดนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราทำกับทั้งหมดนี้ก่อนที่เราล่างลงมาเนาะเราล่างมาจากตรงนี้ไอ้ที่เราเข้ามาเราล่างลงมาเนาะแล้วก็คลิกขวานะครับผมแล้วก็โพสต์คอมปึ๊บรวมมันเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะไปทำงานในอีกตัวอีกจอหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวที่เราใช้ในการเลื่อนขึ้นมาเนาะก็คือนี่เราจะแอบไว้อย่างนี้ตัวรวมเนาะเราจะแอบไว้อย่างนี้แล้วเวลาเราจบคลิปอย่างเงี้ยแล้วพอผมพูดว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่างนี้ปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีเมาส์เลื่อนขึ้นมาคลิกประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าอู้ยอดหลังจากที่เรามาตรงในส่วนของนี้นะเราก็จะมาเล่นกับตัวกราฟิกกันดีกว่ามันเล่นได้เยอะเลยนะมันเล่นได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะทำยังไงกับมันดีโอเคผมคิดออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีแดงเนี่ยมันค่อยๆโผล่มาทางนี้แล้วกันนะทางซ้ายไปขวาเนี่ยค่อยๆแบบโผล่มาแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ยก็ค่อยๆแบบโผล่มาจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ปั๊บแล้วก็มีการสีดำเนี่ยตรงนี้เส้นสีดำมาปึ๊บเราก็พอมันเล่นไอตัวองค์ประกอบเสร็จปึ๊บรูปเด้งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตัว GLD กับไอตัว Subscribe เนี่ยขึ้นมาพร้อมกับการที่ตัว GLD ขึ้นมาใช่ไหมพร้อมกับตัวไอ้นี่วิ่งมาแล้วก็ตัวนี้โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาเลยปึ๊บแล้วก็มีกระดิ่งโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราเอาไอ้ตัวนี้เข้าไปกดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นกระดิ่งแอบก่อนแอบกระดิ่งก่อนเนาะอ่ะนี่นะครับผมสีแดงอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะแอนิเมตมันยังไงได้บ้างมีอันนี้นะครับผมก็คือค่อยโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เนาะหรือว่าจะพุ่งเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บนี่เนี่ยพุ่งเข้ามาเสียบปั๊บปั๊บก็อาจจะเป็นไปได้เนาะจะดูก่อนว่ามีอะไรเล่นบ้างหรือว่าจะแบบนี้เห็นปะเลื่อนได้เนี่ยพอสีขาวเลื่อนมาอย่างนี้ปึ๊บอาจจะแบบปึ๊บพอชนนี้ปึ๊บอันนี้เด้งขึ้นมานิดนึงปึ๊บอย่างนี้ได้เว้ยเฮ้ยได้อยู่นะนี่คิดสดเลยเนี่ย
ตะกี้ที่วางแผนไว้นี่ไม่ได้ใช้ เรามาดูว่าแบบจริงๆแล้วเครื่องมือแค่เนี้ยมันก็สามารถที่จะเล่นอะไรได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าเราจะทำอย่างนั้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเล่นที่ตัวสีขาวก่อนโอเคเรามาที่ตัวสีขาวนะฮะเราก็มาเฟรมแรกเนาะเราอยากจะให้มันค่อยๆปรากฏขึ้นมาใช่ไหมเรามาที่ตัวมาร์กนะครับผมแล้วเราก็ติ๊กไปที่มาร์กเนาะโอเคอันนี้ก็คือมันตัวมาร์กเนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบหลายวิธีมากก็คือคุณอาจจะแบบวาดให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแบบค่อยๆลากไปเนี่ยคือมันใช้ได้เยอะเพราะฉะนั้นผมจะมาใช้แบบที่ง่ายที่สุดเนาะที่เขาเวลาเขาเอาข้อความขึ้นแบบแล้วไล่กันแบบค่อยๆปรากฏขึ้นมาอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะใช้วิธีนี้เนาะซึ่งมันก็มีวิธีเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็ไม่รู้เนาะว่าใครใช้อะไรยังไงนะครับผมหลังจากที่เรามาตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ Windows นะครับผมแล้วก็เลือกตัวมา Windows แล้วก็เลือกตัว Effect มาแล้วใช่ไหม Windows เนาะแล้วก็นี่ Effect อยู่นี่นะครับผมดึงมากด Ctrl F5 ก็ได้เนาะแล้วก็หาคำสั่งนะครับผมนี่โอเคเรามาที่ตัวสโตกนะครับผมแล้วก็เลือกมาเลยสร้างมาใส่นะครับผมตรงนี้เนาะนี่นะครับผมอยู่ในโหมดนี้เนาะ generate เนาะแล้วก็นี้สร้างมาใส่ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมี3คำสั่งเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะนี่แล้วมันก็จะเพิ่มขนาดได้ปุ๊บเห็นไหมเพิ่มขนาดได้เนาะปุ๊บใส่มา4เพิ่มขนาดได้ชิลเพิ่มมาให้สุดเลยโอเคหลังจากที่เราปรับค่าความคมนะครับผมหรือเราจะตั้งเป็นเบอร์ก็ได้เนาะเราก็ต่อไปเรามาในส่วนของอนิเมตกันเลยดีกว่าคือเราอยากจะให้มันปรากฏจากฝั่งขวาขึ้นมาฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มที่ตัวสตาร์ทดีกว่านะครับสตาร์ทปุ๊บเราก็มาสตาร์ทที่0เนาะสตาร์ทที่0เพราะเราอยากจะให้เริ่มจากฝั่งนี้เนาะนี่มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้ปั๊บเห็นป่ะเรามาสตาร์ทที่0นะครับแล้วก็เลือกมาสักนิดนึงสัก10 วิ10 วิมันก็จะวิ่งขึ้นมาปั๊บโอเคมันจะเป็นอย่างนี้วิ่งขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดไอตัวที่เราเอามาทับนะครับผมให้มันเป็นแบบมองไม่เห็นให้มันเห็นแค่เฉพาะตัวกราฟิกเรานี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะวิ่งขึ้นมาเห็นปะจะวิ่งขึ้นมาทีนิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ประมาณนี้เห็นปะโอเคคือทุกอย่างมันต้องดูไวๆเว้ยเราอาจจะทำให้มันสโลว์ก็ได้นะยืดออกไปอย่างเงี้ยเรามาดูตรงนี้เรายืดออกไปอย่างเงี้ยปะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเราสามารถทำให้มันสโลว์ก็ได้นะนี่ค่อยขึ้นมาอย่างนี้ถ้าอยากให้มันไวก็ออกมาไวๆปึ๊บปึ๊บแต่ผมชอบไวๆเพราะเรายังต้องอนิเมตอะไรอีกหลายอย่างไงไหนจะแบบมีอะไรมาคลิกอย่างนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวพื้นหลังอะทำให้มันแบบดูไวๆไว้ก่อนดีกว่าเนาะโอเคพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็มาในส่วนของสีแดงพอเราวิ่งขึ้นมาปั๊บเราอยากจะให้สีแดงมันโผล่ขึ้นมาเนาะโอเคเราก็มาที่ตัวสีแดงกันดีกว่าหลังที่เราจะให้ตัวสีแดงมันโผล่ขึ้นมาเราอาจจะทำแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะค่อยๆให้มันแบบยังไงอ่ะค่อยๆให้มันแบบสว่างขึ้นมาก็ได้นะก็ง่ายๆโอเคแล้วก็มาปรับตรงนี้ให้มันเป็น0อย่างนี้เนาะนี่พอมาชนปั๊บชนปุ๊บเราก็เริ่มเลยอันดับแรกนะครับผมเรามองไม่เห็นว่ะอันดับแรกเราอาจจะขยับมานิดนึงขยับมาให้มันเท่ากับตัวที่มันไปชนแล้วเราก็เห็นนะปลาอับชนในวินาทีที่10ใช่ไหมชนวินาทีที่7อ่ะโอเคมันไปชนในวินาทีที่8นะครับผมเราก็จะเริ่มอนิเมตจากวินาทีที่8เนาะไอตัวสีแดงเนี่ยมันก็จะขยับไปทางขวานิดนึงแล้วค่อยๆสว่างขึ้น
นะครับก็ลองดูเนาะขยับไปทางขวานะเพื่อที่ไปอยู่จุดเดิมที่เราเตรียมไว้เนาะแต่มันก็จะสว่างขึ้นจากไอ้ที่มันไม่สว่างเลยอย่างนี้มันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นเนาะโอเคเราก็มาตั้งตรงนี้ก่อนปั๊บเฟรมเรทตั้งเฟรมเรทที่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็อาจจะขยับไปสัก3วิป่ะประมาณ13แล้วกัน13 12แล้วก็ตั้งให้มันชัดขึ้นปั๊บโอเคเป็นอย่างงี้หลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาทำให้มันขยับได้นะครับผมเพื่อให้มันแบบนี่เพื่อให้มันขยับได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยตั้งเป็นศูนย์เพื่อให้มันขยับได้นะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ขยับไปทางนี้โอเคขยับไปนี้แล้วก็ตั้งเฟรมเรทแรกนะครับผมแล้วเราก็มาที่อันที่เราตั้งไว้ตรงนี้ขยับมาพอหลังจากที่มันขยับมาตรงจุดที่เราเตรียมไว้มันก็จะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็โอเคพอเราตั้งเสร็จจะกลับมาตั้งนี้ให้มันสูงเหมือนเดิมเพราะตอนแรกเรามองนี่เห็นประมาณนี้เห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับผมค่อยโผล่ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาในส่วนของไอชิ้นล่างกันดีกว่าชิ้นล่างเนาะนี่ชิ้นนี้นะครับเราอยากจะให้มันออกมาเหมือนกับสีแดงเลยนะครับผมทำวิธีเดิมเลยนะฮะเราก็มาตึ๊บมาตั้งขยับตั้งอันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งไว้ทางขวาขวาดีกว่าขวานี้ขวานี้ดีไหมขวานี้โอเคแล้วเราก็ขยับมาสักหนึ่งสักหกสักห้าวิแล้วเราก็ขยับมาทางขวาครับผมสุดเลยที่เราตั้งไว้นะฮะว่าเราชอบแบบไหนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็มาตั้งค่าที่มันโผล่ขึ้นมานะครับผมนี่มาตั้งตรงนี้เป็น0แล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวกดเป็น0เสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับผมสร้างเฟรมเรทขึ้นมาเนาะแล้วเราก็มาตั้งให้มันเป็น100นี่ก็จะโผล่มาแบบนี้ปั๊บประมาณนี้นี่โผล่มาปั๊บประมาณนี้โอเคหลังจากที่มันโผล่ขึ้นมาครบปุ๊บนะฮะเรามาทำในส่วนของรูปเราดีกว่าในส่วนของรูปเรานะครับผมเราก็ตั้งให้มันเป็น0เนาะเราค่อยๆแบบพอมันเล่นข้างหลังกับข้างซ้ายเสร็จปุ๊บค่อยๆรูปค่อยๆแบบปรากฏขึ้นมานะครับผมพร้อมๆกับชื่อช่องนะครับผมเรามาลองเลยดีกว่าเราก็กดเฟรมเรทไปเนาะแล้วเราก็ขยับมันก็ได้เนาะขยับมันดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองขยับมันนิดนึงดีกว่าอะไรมันก็เล่นแบบขยับมาทางขวาหมดแล้วอ่ะเราก็ลองขยับรูปนิดนึงดีกว่านิดเดียวจริงมันจะนิดเดียวจริงอ่ะสมมุติว่าอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ตั้งไว้อย่างงี้ขยับมาสักตรงนี้นี่เล่นพร้อมกันนี้เลยดีกว่าเล่นพร้อมกับเส้นสัก2วิ1 2พอเส้นสุดปึ๊บพอเส้นสุดปึ๊บอันนี้ก็ค่อยๆเหยียบมาช้าๆโอเคกำลังดีแล้วเราก็มาตั้งค่าความการแสดงนะครับผมตั้งค่าการแสดงผลเนาะเรามาตั้งที่0ไว้ก่อนนะครับผมให้มันหายไปแล้วก็อย่าลืมกดตัวเฟรมเรทนะถ้ายังไม่กดดูตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตั้งให้เป็น100นี้อ่ะแล้วเราลองเล่นดูเนาะป๊าประมาณนี้ให้มันดูแบบโชบเฉียวหน่อยอะไรอย่างงี้เอ้ยโอเคแล้วพอเราทำเสร็จตรงนี้ปึ๊บโผล่ขึ้นมาป๊าอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นชื่อช่องเนาะเราไปทำตรงชื่อช่องกันต่อเลยดีกว่าชื่อช่องเราจะให้มันโผล่มาจากสีแดงก็ได้นะครับผม
ให้มันโผล่มาจากสีแดงก็ได้นะหรือว่าแบบไม่ต้องแบบคือโผล่มาแบบไม่ต้องหายก็ได้หรือว่าจะหายก็ได้หรือว่าจะไม่ขยับเลยก็ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยก็ได้นะครับผมแต่ด้วยความที่มันโฉบเฉี่ยวมาขนาดนี้แล้วเนาะก็ให้มันโผล่ขึ้นมาจากสีแดงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันเลยอันดับแรกต้องหามันก่อนอันดับแรกต้องเอาตัวชื่อช่องนะครับผมไปไว้ใต้สีแดงเนาะโอเคเราไว้ใต้สีแดงแล้วนะครับอันนี้คือสีแดงนะอันนี้อยู่ล่างนะอยู่ล่างสีแดงนะครับผมโอเคก็คืออันไหนโดนทับมันก็จะทับอันนั้นเนาะแล้วเราก็เลื่อนสีแดงเลื่อนชื่อช่องไปแอบไว้ไปแอบไว้ก่อนพอหลังจากที่มันวิ่งมาปุ๊บประมาณนี้คือข้างหลังมันก็จะมิดแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งค่าตรงนี้ไว้0เพื่อที่ไอตอนที่มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นชื่อช่องนะครับแล้วเราก็ตั้งนี้ไว้100เพราะว่าหลังจากที่เราปรากฏออกไปเนี่ยมันจะแบบไม่ต้องสโลว์หรือว่าเราจะให้มันแบบค่อยๆสโลว์ขึ้นก็ได้นะครับผมแต่นี้ในแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมก็ตั้งให้มันแบบค่อยๆโผล่ออกไปเลยอ่ะแบบโผล่ไปเลยแบบเขาเรียกว่าอะไร 100% โผล่ไปเลยแบบ 100% แบบนี้อย่างนี้ประมาณนี้นี่โอ้มันไวมากอ่ะเจ็บหน่อยไวจิตไวจริงอ่ะโอเคมันขยับยังไงอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเราไม่ได้แต่ยังไม่ได้ตั้งไอ้นี่นะโอเคเรายังไม่ได้ตั้งให้มันขยับนี่หว่าหาเอ้ยบักคำเอ้ยอะเรามาดูกันก่อนนะครับผมเราเลื่อนตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้นะแอบไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะแล้วเราจะให้มันโผล่ไปแบบ 100% เลยโผล่ไปแบบ 100% เลยโอเคมาเฟรมนึงเนาะเป็น0ปั๊บโผล่ไปแบบ 100% เลยแล้วก็ขยับมาตึ๊บอย่างนี้เรามาลองเล่นดูนี่มันพุ่งเข้ามาแล้วเห็นป่ะแต่พุ่งเข้ามาเลยมันน่าจะดูแบบดูไม่ใช่เราอ่ะแต่พอมันพุ่งเข้ามาจังหวะที่มันพุ่งเข้ามาปุ๊บเราอาจจะไอ้ตรงจังหวะเนี้ยช่องสับตะไคร้เนี่ยคำว่าช่องสับตะไคร้เนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วอันนี้มันแบบค่อยๆปรากฏขึ้นมาแล้วพอมันมีปรากฏขึ้นมาปุ๊บไอ้ชื่อช่องเรามันอาจจะมาชนกับช่องสับตะไคร้นิดนึงแบบเด้งอะไรอย่างนี้ช่องเรามันมาชนกันแล้วเด้งเหมือนนะอันนี้เพิ่งคิดสดๆเลยเนี่ยยังไม่ได้แบบไม่ได้เกียมอะไรเลยโอเคแล้วก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็มาตั้งให้มันเป็น0ตั้งให้เราเป็น0แล้วก็ก่อนที่ช่องจะโผล่ขึ้นมาก่อนที่พ่องจะมาสุดโอเคช่องสุดที่นาทีที่20ใช่ไหม19โอ้โหมันไวมากอะ19อะโอเคเอาสัก19แล้วก็ปรากฏขึ้นมาดูสิมันจะเป็นยังไงโอเคพอมันโผล่ขึ้นมาปึ๊บเราไปที่อันนี้กันเลยดีกว่าไปที่ตัวข้อความเราเนี่ยพอเราโผล่ขึ้นมาตรงนี้ชัดแล้วใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาสุดแล้วใช่ไหมปึ๊บนี่คือสุดแล้วโอเคเราขยับไปสักเฟรมเรทนึงปึ๊บเราตัวนี้ชนเลยชนเข้าไปปุ้งชนเข้าไปเรียบร้อยชนเข้าไปนะครับหลังจากที่ชนเข้าไปเราอยากจะให้ข้อความเราเนี่ยมันยุบเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนของจุดไทวอทนะนี่จุดนี้โอเคเราก็เลื่อนจุดมันไว้ตรงกลางเอาคำเอ้ยนี่เราก็เลื่อนจุดไพวอตนะครับมาไว้ตรงนี้นี่มาไว้ตรงตัวดีมาไว้ตรงท้ายตัวดีเนาะ
คอ่ะหลังจากที่เราเลื่อนมาไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็เอาข้อความเนี่ยไปแอบไปกรอนความไปแอบไปกรอนแอบไว้แอบไว้โอเคแล้วก็มาร์กไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาใช่ไหมปึ๊บซับสว่างที่สุดอยู่ตอนตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้สว่างที่สุดอยู่ตรงที่19แล้วเราก็เลื่อนมาที่19ปึ๊บชนเกิดการชนเกิดขึ้นแล้วพอชนเสร็จเกิดอะไรขึ้นพอชนเสร็จปึ๊บเกิดการหดตัวของเปิดโลกเห็นปะเห็นปะเราอยากจะให้มันหดอย่างนี้หดปึ๊บวิ่งมานะวิ่งมานะวิ่งมานะชนปึ๊บหดโอเคนะแต่ก่อนหน้าที่จะหดอ่ะยังไม่หดเนี่ยยังไม่หดนี่ยังไม่หดโอเคเรากดที่จุดพายวัดตรงนี้ไว้นะครับผมยังไม่หดนะดูดีๆนะปึ๊บแล้วก็มาที่เฟรมเรทหนึ่งเหมือนรถชนกันอะหน้ารถมันบู้อะมันยู่เข้าไปเงี้ยปึ๊บบู้ไปเลยเอ้ยแล้วก็ขยับมาอีกสัก2เฟรมเรทเฟรมเรทหนึ่งอะสักเฟรมเรทหนึ่งหดปึ๊บเข้าไปที่เดิมโอเคเรามาลองเล่นดูเนาะปึ้งนี่โหไวมากเราชนกันไวมากเลยนะเราลองขยายหน่อยดีกว่าเนาะอ่ะอย่างนี้ล่ะเฮ้ยประมาณนี้โอเคเราเลือดเฟรมเรทออกไปสักนิดนึงเนาะนี่โอเคโอเคหลังจากที่มันชนปึ๊บมันเด้งกลับมาที่เดิมเนี่ยใช่ไหมปั๊บชนปึ๊บเด้งปึ๊บในส่วนของมันเด้งสุดเนี่ยไอตัวเนี้ยเราก็ต้องเด้งกลับไปด้วยปึ๊บเด้งกลับไปที่เดิมนี่ที่ที่เราออกแบบไว้ปึ๊บประมาณนี้โอเคหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จปึ๊บเด้งขึ้นมาใช่ไหมปึ๊บโอ้ยุบเข้าไปเด้งขึ้นมาปึ๊บเด้งขึ้นมาปึ๊บกลับไปที่เดิมประมาณนี้ก็ตามที่เราออกแบบไว้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นมาในส่วนของตัวเมาส์แล้วก็ตัวการกด Subscribe กับกดกระดิ่งเนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะผมเรามาที่ตัวเมาส์เราก่อนเนาะนี่ตัวเมาส์เราตัวนี้เนาะตัวเมาส์เรานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจุดไพวอตนะฮะเอาไว้ตรงตัวเมาส์เราก่อนนะเพื่อที่จริงๆแล้วมันก็จะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมแต่เราก็เอามาเลื่อนๆไว้เพื่อความแน่นอนเพราะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะใช้หรือเปล่าใช้อะไรหรือเปล่านะครับโอเคปึ๊บเด้งกลับมาในเวลาที่เด้งเนี่ยผมว่าเราเล่นเลยดีกว่าในเวลาที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเด้งอยู่เนี่ยเราไม่ต้องรอให้มันเด้งเสร็จแล้วเราค่อยมากดซับเว้ยกดซับตอนนี้เลยก็ยังได้นะ โอเคเราไปทำเมาส์กดซับเลยดีกว่าหลังจากที่เราทำเสร็จปุ๊บเราก็มานี่มันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอเคเราก็แอบไว้นี่เรื่องแบบนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยเมาส์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะเราเลือกจุดไฮบอร์ดไว้ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็กดมาร์กไว้นะครับผมนี่มาร์กไว้แล้วเราก็พอมันเด้งเสร็จปึ๊บผมอยากจะให้มันวิ่งช้าๆว่ะเด้งเสร็จปึ๊บแต่ตัวซับสไครเนี่ยก็ค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะเดินขึ้นไปตรงๆอย่างเงี้ยเลยเนาะคือคุณจะให้มันโค้งขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้
แต่เวลาคนเราเลือดเมามันก็ต้องแบบต้องเลื่อนขึ้นไปตรงๆอย่างนี้ไหมเลื่อนขึ้นไปเฉียงๆอย่างนี้เนาะจึ๊บเนาะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนประมาณนี้นี่ลองเล่นดูนี่โอเคหลังจากที่เราไปปุ๊บโหเราได้ใช้จริงๆด้วยว่ะที่เลื่อนขึ้นไปปุ๊บคนเราเวลาเลื่อนขึ้นไปมันก็จะแบบมีดีเลย์สักวินึงอ่ะเพื่อที่จะกดอ่ะแล้วก็ขยับมันมาวินึงเนาะให้มันเหมือนค้างไว้วินึงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราค้างไว้วินึงเสร็จปุ๊บเรามากดจุดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อที่เหมือนคล้ายๆกับเราจะบันทึกไว้ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เลื่อนมาสัก 2-3 วิอ่ะกดไว้เรากดไว้อย่างนี้ปั๊บสร้างเฟรมเรทขึ้นมาเนาะโอเคหลังจากที่เราสร้างเสร็จปุ๊บระหว่างเนี่ยเราจะได้กดแล้วเว้ยเราก็เวลาเรากดอ่ะมันจะต้องแบบมีการแบบตึกๆอ่ะตัวปุ่มซับตะไคร้อ่ะมันก็จะต้องแบบมีการหดเข้าหดออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวเมาส์เองก็ต้องมีแบบปฏิสัมพันธ์กันบ้างอะไรอย่างนี้ตัวเมาส์ผมก็อยากจะให้มันแบบขยายขึ้นขยายลงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูตัวเมาส์เราดีกว่าเนาะโอเคเรามาดูที่ตัวเมาส์เราเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่ตัวนี้ไว้เนาะปึ๊บเพื่อขยายอันนี้ก็คือขยายเนาะโอเคเราตั้งค่าไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าพอดีแล้วเราก็ขยับมาสักนิดนึงเพื่อที่จะกดเนาะแต่มันก็ไม่อยากให้มันไวมากอยากให้มันช้าๆหน่อยแล้วเราก็ติ๊กเวลาคนเรากดมันจะคาเล็กหรือมันจะใหญ่ไม่รู้อ่ะพอเล็กแล้วกันเนาะปั๊บพอเล็กเสร็จปึ๊บกลับไปใหญ่เท่าเดิมถ้าเราจำใหญ่เท่าเดิมไม่ได้เรามากด Ctrl C นะครับผมเพื่อก๊อปจุดไพวอตตัวนี้ไว้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะกดปั๊บนี่จะหยับกลับไปใหญ่ตึ๊กตึ๊กนี้ตึ๊ก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 เนี่ยตึ๊ก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 ลองดูเนาะตึ๊กตึ๊กประมาณนี้นะครับผมโอ้สวยสวยสดงดงามคือมันเป็นจุดเล็กมากเลยแต่ผมว่าเราควรจะให้ความสำคัญเนาะโอเคโอ้โหมันไวจัดเลยว่ะตามองไม่ทันเลยขนาดใส่แว่นเลยตึ๊กโอเคผมว่าไวอย่างนี้แหละจริงใช่ได้แหละนี่โอเคหลังจากที่เรากดเสร็จในระหว่างที่มันกดอ่ะไอตัวคำว่าสับตะไคร้เนี่ยมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเพราะมันจะต้องเปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วไอตัวคำว่าไอปุ่มไอกระดิ่งมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปทำไอตัวคำว่าซับกับคำว่ากระดิ่งต่อดีกว่าเนาะโอ้ใครที่แบบฟังมาถึงตรงนี้แล้วแบบงงอยู่ผมว่าก็น่าจะงงอยู่อ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าแบบหลักความเป็นจริงดีกว่าเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาเรากดอ่ะปั๊บหลังจากที่กดลงไปเนี่ยจังหวะที่มันกดปุ๊บจังหวะสุดท้ายของการที่มันหดสุดอ่ะนี่ตรงนี้เนาะมันจะต้องเปลี่ยนสีเป็นสีเทานะครับผมและตัวของคำว่าและตัวของไอปุ่มซับสไครต์เนี่ยตัวปุ่มเนี่ยมันก็ต้องหดพร้อมกันเนาะหดไปในจังหวะที่กดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหดปุ่มซับสไครต์เนาะแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บมาที่ขนาดมันเนาะซ้ายปั๊บกดไว้ปึ๊บซูมเข้าไปหน่อยปึ๊บสักวีนึงเนาะสักนิดหนึ่งเพราะว่าเนี้ยปึ๊บผมว่าในจังหวะที่มันกดไปแล้วเนี่ยมันต้องหดละจังหวะสุดท้ายของตัวเมาส์เนี่ยผมว่ามันจะต้องหดและไอตัวคำว่าซับสไครต์เนี่ยมันต้องหดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาหดมันเลยเนาะอ่ะพอเราตั้งค่าไซส์ข้างหน้าเฟรมสักอันนึงสักหนึ่งสมมติว่าอันเนี้ยมันคือสุดใช่ไหมสุดของเมาส์เล็กเนี่ยเมาส์มันเล็กที่เราตั้งไว้เนี่ยเฟรมนี้ก็ก่อนเฟรมนี้1เฟรมปุ๊บเราก็ตั้งไว้ที่100นะครับผมไอตัวไซส์เนี่ยตั้งไว้ขนาดจริงแล้วเราขยับมาเฟรมนึงปุ๊บแล้วก็หดตัวซับสไครต์ลงเนาะหดตัวซับสไครต์ลงนะครับก่อนที่เราจะหดลงเราก็เลื่อนจุดไพวอตก่อนเราจะให้หดมันไปยังไงนี่ปุ๊บเลื่อนจุดมาไว้ตรงกลางนะครับโอเค
แล้วพอเลื่อนจุดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หดได้แล้วเนี่ยถูกปะมันหดแล้วเนี่ยปุ๊บหดเยอะดีไหมหดเยอะหรือหดน้อยไม่รู้อ่ะกว่านี้ปุ๊บ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 เห็นไหมพอดีเลยพอดีแบบกดพอดีเลยโอ้โหคำสั่งคอมพิวเตอร์มันไวมากโหแต่เวลาเราไอ้นี่มันวิเดียวอยู่นะปุ๊บหลังจากที่เรากดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาก๊อปเฟรมแรกนะเพราะเราไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ก็คือ100คูณ100แหละเราง่ายสุดก็คือก๊อปเพื่อที่จะให้ขนาดแรกกับขนาดหลังเนี่ยมันเท่ากันเนาะแล้วก็ก๊อปเอานะครับผมกด Ctrl C เนาะแล้วก็มาลองเล่นดูปึ๊บมันไวมากเดี๋ยวย่อออกมาดิย่อออกมาข้างนอกโอเคถือว่าโอเคแล้วนะครับผมมันพอดีมากอ่ะมันไวมากแต่มันก็พอดีอ่ะตึ๊บดูดิโอเคเนาะอ่ะโอเคผมว่าโอเคแล้วแหละแจ๋วเลยแล้วหลังจากที่เราคลิกไปเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันก็คือตัวปุ่มสำหรับใครเนี่ยมันกลายเป็นสีเทาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปในส่วนของสีเทานะครับในส่วนของปุ่มสีเทาก็คือปุ่มนี้โอเคซูมเข้าไปซูมเข้าไปไว้ตัวเมาส์มันไปอยู่ข้างล่างปุ่มสีเทาอ่ะเราต้องเอาเมาส์ขึ้นมาหน่อยนะเมาส์ขึ้นมาข้างบนเมาส์อ่ะขึ้นมาไว้ข้างบนสุดเลยคนนายอ่ะอยู่ข้างบนสุดของเราโอเคหลังจากที่เราเลื่อนเมาส์มาปุ๊บกดปุ๊บนี่ในจังหวะที่มันกดลงไปเนี่ยจังหวะสุดจังหวะสุดของมันเลยฮะเพราะว่าจังหวะสุดของปุ่มที่มันกดลงไปเนี่ยคือเป็นจังหวะนี้ใช่ไหมเราลองปิดตัวนี้ดิปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บนี่จังหวะอันนี้คือจังหวะอันเนี้ยจังหวะที่เล็กที่สุดของสีแดงเราจะต้องทำไอตัวสีเทาเนี่ยให้มันเป็นอยู่ในจังหวะอันที่เล็กที่สุดนะครับผมแล้วมันขยายมาขยายมาพร้อมกับการเปลี่ยนสีอะพอนึกภาพออกใช่ป่ะขยายขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลื่อนจุดไพวอตก่อนเนาะเลื่อนมาไว้ตรงกลางกดสเปคบาร์นะครับเวลาแบบเปลี่ยนให้เป็นมือจับหรือว่าจะมาใช้ลากมาข้างบนนี้ก็ได้เนาะกดตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หดมันลงไปแต่ก่อนที่เราจะหดนะฮะผมว่าเราหดไปเลยดีกว่ากดอันนี้ไว้ก่อนกดไซส์ไว้ก่อน100คูณ100จำไว้ก็ได้100คูณ100โอเคแล้วเราก็หดลงไปปึ๊บหดให้มันเท่ากันนี่หลังจากที่มันหดปึ๊บนี้ปึ๊บแล้วมันขยายใช่ปะปึ๊บปึ๊บมันเป็น100แล้วก็กดไปเลยปึ๊บเลื่อนมาเฟรมเรทหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าให้เป็น100พิมพ์ไปเลยก็ได้100โอเคนี่มันก็จะเท่ากันละปึ๊บอันนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่ปึ๊บ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 แล้วหลังจากที่มันปึ๊บเสร็จเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยมันควรที่จะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปติดมันเนาะนี่ติดมันฉะนั้นเราก็มาปิดมาเลื่อนมาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ให้มันเล่นแค่นี้พอเพราะว่ามันมีค่าแค่นี้และส่วนอันนี้ก็เล่นเท่านี้พอเป็นจุดร้อยเปลี่ยนตัวแท็กทีมปึ๊บปึ๊บเห็นปะปึ๊บ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 เราลองซูมออกนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเห็นปะมันเปลี่ยนสีและในจังหวะที่มันเปลี่ยนสีเว้ยมันก็ดูเหนื่อยๆนะจังหวะที่มันเปลี่ยนสีมันจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นก็คือมันจะมีตัวกระดิ่งโผล่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่กระดิ่งกันเลยไปที่กระดิ่งหาเดี๋ยวหากระดิ่งก่อนขยับกระดิ่งนะครับผมขยับกระดิ่งมา
ปึ๊บนี่เรามีกระดิ่งแต่นะฮะกระดิ่งเป็นกระดิ่งที่ไม่มีสีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่2อันบนใช่ไหมนี่โอเคเราใช้แค่อันนี้นะครับผมนี่เราใช้แค่กระดิ่งนะที่มันยังไม่มีสีเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งหลังจากนั้นเราก็ปึ๊บพอกดปึ๊บโผล่ขึ้นมาพร้อมกันปึ๊บเห็นมั้ยปึ๊บหรือว่ามันจะโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยปึ๊บว่าโผล่ขึ้นมาตอนหลังจากอันนี้ดีกว่าเออนี้ก่อนเนาะหลังจากที่มันแบบใหญ่แล้วอ่ะโอเคหลังจากที่เรามีกระดิ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมเราต้องเลื่อนเมาส์มากดกระดิ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ตัวเมาส์กันดีกว่าเลยแล้วเราก็กดเฟรมเรทไว้ค้างไว้ที่เมาส์ใช่ไหมปั๊บพอมีกระดิ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็เลื่อนเมาส์ที่เมาส์ครับมากดกระดิ่งให้หน่อยครับอ่ะหลังจากที่เราเลื่อนเมาส์มาปึ๊บโอ้โหมันไวมากมันเกิดขึ้นไวมากโอเคปึ๊บเราก็เลื่อนเมาส์มาเนาะคือมันเลื่อนไวมากบอลมันไวจริงเออคือแบบกดซับก็ต้องกดกระดิ่งใช่ไหมโอเคเราก็กดซับเสร็จแล้วมากดกระดิ่งแล้วก็มากดกระดิ่งผมว่ามันพอดีแหละการเลื่อนเมาส์อ่ะพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหายไปไหนวะหายไปไหนหมดอ่ะกดผิดอันบักขำเว้ยปุ๊บเลื่อนเมาส์มากดกระดิ่งกดกระดิ่งพอเลื่อนมาปุ๊บมันสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันเลื่อนมาสุดอยู่ตรงนี้ปุ๊บพอมันสุดปุ๊บอีกเฟรมหนึ่งปุ๊บคือมันก็ต้องหดจ้าได้เวลาหดแล้วจ้าเราก็ต้องมากดเฟรมเรทตรงนี้ไว้นะครับผมก็คือขนาดเท่าเดิมนะขนาดใหญ่สุดเพราะว่าถ้าเรามาหดเลยเนี่ยก็คือมันก็จะแบบตอนระหว่างที่เมาส์มันขยับเข้ามาเนี่ยมันก็จะหดค่อยๆหดตามมาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่ตั้งค่าไว้ตรงนี้ให้เท่าเดิมก่อน1เฟรมแล้วพอขยับมาอีกเฟรมนึงปุ๊บเราก็ค่อยมากดหดเนาะแต่เราอยากจะรู้ว่ามันหดขนาดเท่าไหร่นะครับผมเพราะเราลืมหรือว่าเราอยากจะให้แบบงานเรามันดูแบบมีความมาตรฐานน่ะก็คือหดเท่านี้ก็ต้องอันหลังก็ต้องหดเท่ากันเนาะเราก็มากดไว้เลยเนาะกดก๊อปมานะครับผมกดก๊อปไอ้เฟรมเรทที่มันหดเยอะที่สุดเนาะแล้วเราก็มาดูว่าเวลามันหดกี่เฟรม1 2 3นะครับ1 2 3ห่างกัน3เฟรมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาสุดปุ๊บเราก็นับ1 2 3เฟรมที่3ปุ๊บเราก็ก๊อปลง1 2 3แล้วก็ก๊อปเฟรมที่ใหญ่ที่สุดลงปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้ตึ๊บตึ๊บเห็นป่ะเรากดได้แล้วหลังจากนั้นเรามาที่กระดิ่งกันเลยนะครับว่ากระดิ่งเนี่ยเราจะให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรระหว่างที่มันกดอ่ะมันก็ต้องมีสโลปเป็นแบบกลมๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีใช่ไหมโอเคเรามาดูไอ้ตรงที่เราจะต้องมาสโลปมันเลยดีก่อนเนาะอ่ะมันจะกลายเป็นสีนี้เนาะระหว่างที่กดปึ๊บเมาส์สุดเนี่ยปึ๊บเมาส์สุดเนาะมันก็จะมีไอ้นี้ขึ้นมาเว้ยมันจะมีอันนี้ขึ้นมานี่จะมีอันนี้ขึ้นมาเออมันจะมีอันนี้ขึ้นมาพร้อมกันเลยปึ๊บนี้แต่คือไอตัวเนี้ยมันจะต้องเหมือนค่อยๆสว่างขึ้นมามันจะไม่ได้แบบเข้มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเหยียบไปก่อน1เฟรมป่ะมันจะต้องค่อยๆสว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวนี้ไอตัวพื้นหลังเราเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆให้มันสว่างครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้ให้เป็น0เนาะ0
นี้แล้วเราก็ขยับไปข้างหน้านิดนึงตั้งเป็นศูนย์แล้วเนาะเราก็มากดไว้นะครับเราหยิบขึ้นตัวนี้ขึ้นไป1เฟรมนะตึ๊บๆอย่างนี้แล้วระหว่างที่มันโดนกดแล้วเนี่ยมันก็ต้องสว่างขึ้นไป100เนาะเพื่อสว่างสุดแล้วเรามาลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่านี่เป็นไงโอเคป่ะปึ๊บป่ะได้ไหมหลังจากที่เวลาเรากดแล้วมันสว่างแล้วเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพื้นหลังเออก็คือพื้นหลังเราต้องเอาออกเนาะอ่ะโอเคหลังจากที่ไอตัวกระดิ่งเนี่ยมันสว่างสุดแล้วเราก็เหยียบมา1เฟรมนะครับแล้วเราก็ให้มันเป็นสีขาวไปอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณกดกระดิ่งเรียบร้อยแล้วนี่อย่างนี้โอเคแล้วลองเลื่อนออกมาเนาะแล้วเราก็จะมาดูผลงานเราดีกว่าตั้งแต่แรกที่เราทำมาทั้งหมดนะครับไม่รู้กี่นาทีเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้แต่คือตัวเมาส์เนี่ยผมรู้สึกว่านายมันมาช่างมาปิดบังกระดิ่งของเราเหลือเกินเพราะฉะนั้นเวลากดกระดิ่งเสร็จผมก็อยากจะให้เอาเมาส์ออกไปหน่อยเนาะหลังจากที่เลื่อนมา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 ปึ๊บกดกระดิ่งเสร็จปึ๊บปึ๊บแล้วก็เกิดการเลื่อนเมาส์ออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่เมาส์นะครับแต่ก่อนจะมาแก้ตรงเมาส์เราก็ต้องให้มันอยู่กับที่ไปก่อนปึ๊บกดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยเลื่อนผ่านมาสัก2เฟรมแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ออกเนาะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคือแบบอย่างน้อยก็ยังอยู่ในจอไงยังไม่ทอดทิ้งเธอประมาณนั้นก็ยังให้เธออยู่ในชีวิตเราปั๊บ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 ประมาณนี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันกี่วิเนาะทั้งหมดมันกี่วิตึ๊บตึ๊บโอเคทั้งหมดมันจะอยู่ประมาณ2วินาทีคือไวมากและหลังจากนั้นอ่ะเราก็อาจจะให้มันโผล่ไปคงสภาพอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูผลงานเราจากที่มันอยู่เต็มจอเนาะสมมุติว่าเราเอางานเราเนี่ยไปใส่ไว้ในตัววิดีโอข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโอสีดำเนาะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้โผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับตึ๊บตึ๊บประมาณนี้นะครับตึ๊บตึ๊บประมาณนี้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี่ยไปใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็เรนเดอร์เลยเนาะเรนเดอร์เลยดีกว่าโอเคปิดตรงนี้ไปแล้วก็มาเรนเดอร์กันเลยแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับผมฟิวส์ไฟล์เนี่ยมากดที่ไฟล์แล้วก็มูวี่โอเคมันจะขึ้นมานะครับผมเป็นเรนเดอร์แล้วก็มาเลือกคำสั่งเนาะอันนี้ก็เป็นฟูลไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าและอย่างที่เรารู้เนาะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูเนาะว่าเราจะเลือกทำไมเราถึงเลือกแบบนั้นเนาะนี่อย่างเงี้ยเห็นปะถ้าเราเป็นฟูลเป็นไงโอ้มันจะคมทุกคนมันจะคมมันจะคมจุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเลือกเรนเดอร์นะครับเราก็เลือกอันนี้เป็นฟูลเนาะโอเคหลังจากที่เราเลือกฟูลเสร็จเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบสเนาะก็คือแบบเยอะสุดอะไรอย่างนี้ขนาดไซส์เท่าเดิมส่วนอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรต้องเลือกโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะเลเยอร์โอเคเราก็กดตกลงไปเรามาที่ส่วนนี้กันเลยส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์เนาะชื่อไฟล์นี้ผมเปลี่ยนเป็นQuick Time นะครับผมใช้Quick Time เนาะแล้วก็ RGB บวกอัลฟาก็คือมีพื้นหลังเป็นใสๆเนาะเพื่อที่เวลาเราจะไปใช้ทับกับวิดีโอเราเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นหลังใสๆนะครับแล้วก็เป็น RGB บวกอัลฟาไปตัวนี้ก็เป็นนอนไปนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะกดนอนไปแล้วกัน
เราก็กดตกลงแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะครับผมเลือกว่าจะอยู่โฟลเดอร์ใดในโลกปฏิพีนี้แล้วก็ผมก็เลือกมาไว้ตรงนี้ละกันเด็กท็อปแล้วก็พิมพ์คำว่าโลโก้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟแล้วก็เรนเดอร์เป็นอันสิ้นสุดของวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีฟ้าว่าเวลาเราเอาไปใส่วิดีโอมันจะเป็นไงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดพรีเมียร์โปรขึ้นมาสมมุติว่าเราเอามาใส่ในก่อนที่เราจะปิดตัวรายการเรานะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนี่หลังจากที่เราเอามาใส่ตัวก่อนปิดรายการเราเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าคุณก็เลือกใช้นะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวที่ผมบอกว่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อาจจะใส่อันนี้เข้าไปตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะฮะประมาณนี้เนาะคุณก็เลือกใช้นะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย